สวัสดีค่ะนักเรียนและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่1ในเนื้อหาสาระประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเราพบกันเป็นครั้งสุดท้ายของภาคเรียนที่1ในวันนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2554นะคะเด็กๆของคุณครูจะเห็นว่าวันนี้เราจะเรียนห้องเรียนออกอากาศเป็นวันสุดท้ายของภาคเรียนที่1นะคะหน่วยการเรียนของเราเรียนมาแล้วตั้ง3หน่วยการเรียนนะคะแล้วก็เราก็จะสอบปลายภาคกันในวันที่3วันที่4วันที่5ตุลาคม2554นะคะหลังจากนั้นเด็กๆ ก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันก็คือวันวิชาการของเราในวันที่6ตุลาคมนะคะหลังจากเด็กๆสอบแล้วเด็กๆจะได้หยุดไหมลูกเด็กๆก็จะได้หยุดนะคะคุณครูก็ยังทำงานกันต่อนะคะวันนี้คุณครูจะทดสอบนักเรียนชั้นประถมปีที่2 10ข้อด้วยกันนะคะทดสอบเสร็จแล้วเก็บสมุดนะคะสมุดของนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางของคุณครูโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะห้อง1ห้อง3และก็ห้อง2ที่เป็นต้นทางเก็บรวบรวมสมุดส่งที่คุณครูด้วยนะคะเพราะคุณครูจะต้องเก็บคะแนนจากสมุดของเด็กๆ ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาคุยกันก่อนภาคเช้าวันนี้อากาศดีมากเลยหัวหินนี่อากาศร้อนนะคะพระอาทิตย์มาเยี่ยมชมเราตั้งแต่เช้าเด็กๆก็เป็นไงคะเดินทางมาโรงเรียนก็สะดวกขณะเดียวกันหลายๆจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีข่าวเรื่องน้ำท่วมนะคะซึ่งเราก็เห็นใจและก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่ประสบกับปัญหาเราไม่มีโอกาสได้ไปช่วยเหลือแต่เราก็ส่งกำลังใจไปให้ทุกๆโรงเรียนทุกๆครอบครัวนะคะทุกจังหวัดวันนี้คุณครูมีข่าวให้เราได้เห็นถึงความลำบากของเพื่อนๆร่วมชะตากรรมก็คือคนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะเราช่วยเหลือตรงนี้ไม่ได้เราก็ช่วยแบ่งเบาภาระด้วยการบริจาคเงินบริจาคสิ่งของเป็นอะไรลูกเป็นน้ำใจจากคนไทยด้วยกันภาพแรกวันนี้นะคะที่จะเห็นว่าตอนนี้นะคะภาคกลางนี่ยังท่วมหนักเลยโดยเฉพาะจังหวัดลพบุรีนะคะนี่เขาบอกว่านี่ของเดลีนิวนะคะเดลีนิวก็เป็นหนังสือพิมพ์เขาไปช่วยเหลือนะคะที่จังหวัดพิจิตรนะคะยังเห็นว่าทุกครอบครัวนั้นยังลำบากเรามีโอกาสช่วยกันนะคะไม่ว่าจะหน่วยภาคเอกชนภาครัฐบาลหรือนะคะในท้องถิ่นก็ต้องช่วยกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวัดที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยบางวัดเนี่ยไม่สามารถที่จะทำกิจภารกิจของสงฆ์ได้นะคะท่วมจนไม่สามารถที่จะทำในเรื่องของการมาทำบุญการเผาศพอะไรซึ่งเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนไทยเราที่นับถือศาสนาพุทธก็จะมีในเรื่องของพิธีกรรมนะคะมาดูที่จังหวัดอยุธยาจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ต้องใช้อะไรเป็นพาหนะในการเดินทางลูกใช้อะไรนะคะใช้เรือใช้รถยนต์ไม่ได้ใช้รถไม่ได้เลยเนื่องจากน้ำท่วมอย่างน้อยก็2เมตรนะคะสุนัขคนก็ต้องเป็นไงคะก็ต้องดูแลกันเอาดูมาดูภาพนี้เจ้าทุยลุยน้ำที่ศรีสะเกษเจ้าทุยคืออะไรลูกนะคะเจ้าทุยเจ้าสุนัขเจ้าหมูนะคะเจ้าหมูเนี่ยที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยตายเป็นพันๆตัวเลยเพราะว่าหนีน้ำไม่ทันนะคะนอกจากสัตว์แล้วมาดูนะคะแม่น้ำท่วมคนไทยก็ยังยิ้มสู้นะคะยิ้มสู้นอกจากคารวาสแล้วพระภิกษุนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนแต่ก็เป็นไงคะแต่ก็ยิ้มสู้เหมือนกันนะคะสู้ต่อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ทุกคนก็ต้องยอมรับสภาพนะคะอ้าวนี่ก็ยิ้มสู้เหมือนกันนะคะขนหมูหนีน้ำที่ลพบุรีเห็นไหมคะ
หนีกันทุลักทุเลแต่ก็ยังได้เลยลูกได้รอยยิ้มได้รอยยิ้มที่ยังมีกำลังใจต่อสู้กับชีวิตนะคะอ้าวภาพนี้ก็อุ้มหมูกันนะอีกภาพหนึ่งนะอีกภาพหนึ่งเป็นภาพข้างหน้าเลยคุณครูจะให้เห็นว่าเขาไล่จับหมูกันเขาบอกว่าตอนนี้ฟาร์มหมูเนี่ยปล่อยแล้วปล่อยหมูแล้วเพราะว่าหมูตายเป็นพันๆตัวก็เลยยอมให้ชาวบ้านเนี่ยปล่อยหมูแล้วชาวบ้านใครอยากได้ก็มาจับเอาไปนี่เขาก็ไล่จับหมูกันเอากลับบ้านบ้านไหนที่ยังน้ำไม่ท่วมมากก็เอาไปเลี้ยงต่อนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรลูกน้ำท่วมทำให้เดือดร้อนแล้วก็ทำให้เรานั้นเห็นถึงความลำบากความสูญเสียทั้งทรัพย์สินทั้งเงินทองและก็ทั้งสิ่งของนะคะข้อสำคัญสูญเสียชีวิตก็อีกเยอะเอาละค่ะถึงอย่างไรเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูให้เด็กๆได้เห็นข่าวที่มีแต่เรื่องความสูญเสียแล้วเราก็ไม่สบายใจเด็กๆก็ต้องเป็นไงก็ลูกระมัดระวังด้วยนะคะเราจะสอบแล้วเตรียมตัวดูแลร่างกายให้สุขภาพดีเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆ ดูพุทธประวัติต่ออีกนิดหนึ่งในตอนของอะไรนะคะลูกในตอนพระพุทธเจ้านั้นจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยหลังจากที่เราดูไว้ตอนที่แล้วนะคะเราดูไว้ตอนที่แล้วเนี่ยพระองค์ออกผนวดนะคะออกผนวดแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สำเร็จนะคะยังไม่บรรลุในการค้นหาการดับทุกข์ค้นหาทางดับทุกข์เจ้าชายสิทธัตถะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะต้องใช้เวลาอีก6ปีจึงจะดับค้นพบสิ่งที่จะดับทุกข์ได้ให้กับคนที่เกิดมาคนเราต้องมีเกิดมีตายนะคะทุกคนเกิดแล้วต้องตายเกิดแล้วตามวัยถ้าเราไปตามวัยนะคะเกิดมาแล้วก็เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนชราแล้วก็เสียชีวิตนั่นเป็นวัฏจักรของชีวิตนะคะแต่คุณครูให้เด็กๆได้เห็นว่าเราเป็นชาวพุทธที่นับถือศาสนาพุทธนั้นเพราะเรานะคะยึดหลักโอวาท3ซึ่งเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาก็คือข้อที่1อะไรลูกทบทวนอีกนิดนึงข้อที่1ให้เรากันช่วยกันไม่ทำความชั่วทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะหัวใจของศาสนาพุทธมีด้วยกัน3ข้อเดี๋ยวเราไปดูต่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นต้องประจนมารอีกมากมายเท่าไหร่จึงจะประสบความสำเร็จแล้วทำไมถึงพระองค์ถึงสามารถจะประสบความสำเร็จเพราะอะไรนะคะอ่ะไปดูพร้อมๆกันนะคะคุณครูจะให้เวลาประมาณ15นาทีนะคะให้15นาทีแล้วเราจะทดสอบกันตอนหลังให้เวลาทันเวลาความเดิมตอนที่แล้วเจ้าชาย